ไม่ว่าจะในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่ององค์กรเรื่องด้านการเงินเรื่องทรัพย์สินนะต้องคิดใหม่ว่ารถไฟอยู่ได้อย่างไรในสภาพการเช่นนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องทำกับบ้านเหล่านี้ค่ะรอเวลาที่ให้ทำเนี่ยก็คือภายใน15วันนับจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการที่ดูแลการดูแลกิจการต่างๆของบริษัทแต่ที่คำสั่งถ้าออกมาแล้วเนี่ยเมื่อทางการได้รับวันไหนก็ให้นับแต่วันนั้นนับแต่แล้วหลังจากนั้นก็งานก็ส่งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันครั้งหนึ่งแล้วก็นำไปเสนอทางคสช.ที่เห็นชอบต่อในการใดๆต่อไปในภาระไม่มีแต่ต้องบอกคนผู้กำกับว่าผู้บริหารที่ท่านเองท่านรู้ไปเองไม่ต้องมีการสำนักครั้งใหญ่รอบหนึ่งเพราะผลต่างการรถไฟหรือปัญหาต่างไม่มีอยู่หมดแล้วแหละเพียงแต่จับขึ้นมาดูอีกรอบหนึ่งผลการศึกษาก็มีอันนี้สามารถทำมาได้ได้นี่เป็นเรื่องแรกที่เป็นการท้าที่ต้องได้รับทำเรื่องที่สองเนี่ยนั่นเป็นข้อมั่นหมายแล้วเรื่องที่สองที่ผ่านมาขณะนี้สำคัญคือต้องเรียกความเชื่อมั่นคืนให้กับประชาชนแล้วก็เรียกขวัญของคนรถไฟเองกลับมาได้ซ้ำเรียกทั้งขวัญเรียกทั้งความเชื่อมั่นในการเดินทางรถไฟกลับมาอย่างไรนั่นหมายถึงกระบวนการจัดการในแง่ของมาตรการต่างๆที่มีอยู่แล้วอ่ะเพียงแต่ว่าต้องเข้มงวดขึ้นหรือเพิ่มมาตรการเพิ่มขึ้นซึ่งเมื่อท่านประธานคงได้คุยกับผู้รับผิดชอบทั้งหมดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้มันน่าจะมีกระบวนการเนี่ยจะบอกว่าสอบสวนก็ไม่ใช่จะไต่สวนก็ไม่มีที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังว่ามันบกพร่องตรงไหนเพื่อจะแก้ปัญหาให้ได้ถูกถ้าไม่มีกระบวนการสอบสวนเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าอะไรคือข้อบกพร่องที่แท้จริงนะคะเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาคู่ขนานไปกับการหลักการให้ประชาชนขนส่งสินค้าและการขนส่งคนนะคะในงานโครงการต่างๆที่การรถไฟมีแผนมาตั้งแต่ปี2553ที่เราพูดกันอยู่เสมอว่าโครงการ 1.7 แสนล้านนะคะแล้วก็โครงการเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องสิ้นสุดโครงการปี2557ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเนี่ย2553เป็นต้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะเริ่มไปได้แค่โครงการรถไฟทางคู่เส้นเดียวคือกรุงเทพฯไปแหลมฉบังแล้วเราจะต่อเส้นที่2ก็ชัยเซ็นทรัลพอร์ตเซ็นทรัลแต่คอนเท่านั้นแล้วการจัดซื้อหัวรถจักรค่ะเราก็เพิ่งได้ไป20หัวแล้วก็ที่เหลือเช่นอีก50หัวที่กำลังจะจะได้อยู่นะคะแล้วอีกตัวนึงยังรถโมบี้15คันหรือแม้กระทั่งแค่308คันบัดนั้นเป็นต้นมายังไม่มีเพื่อนเราที่คืบหน้าไปอันนี้เป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานหลักๆที่ต้องไปดูแลค่ะแล้วอีกประการหนึ่งในเรื่องของ56คันของออตต้องที่จะไปต้องบนลงไปวิจารณ์นะคะก็เป็นนโยบายลงมาจากทางปตท.แล้วว่าที่นาในแง่ของการซื้อใหม่น่าจะดีกว่าเพราะฉะนั้นในสามประมาณ3,000กว่าล้าน